นักวอลเลย์บอลหญิงไทยซอฟต์พาวเวอร์ส่งออกลีกต่างประเทศหลังเสร็จสิ้นภารกิจจากการรับใช้ทีมชาตินะครับก็ถึงเวลาที่เหล่าบรรดานักวอลเลย์บอลสาวไทยนั้นจะรับใช้สโมสรต้นสังกัดกันบ้างซึ่งในฤดูกาลนี้ครับ 2024-2025 ปรากฏว่ามีถึง21คนนะครับที่จะเดินทางไปเล่นลีกอาชีพต่างประเทศนับรวมทั้งทีมชาติปัจจุบันแล้วก็อดีตทีมชาติด้วยก็เปรียบเสมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของไทยเลยทีเดียวนะครับ MJR Sport ในคลิปนี้นะครับจะพาไปดูว่าทั้ง21สาวสำหรับนักวอลเลย์บอลหญิงไทยที่จะเดินทางไปเล่นลีกอาชีพต่างประเทศนั้นจะมีใครกันบ้างครับเริ่มจากปิยนุชแป้นน้อยครับตัวรับอิสระหรือลิเบโร่มือหนึ่งของไทยที่จะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ในชีวิตกับการเป็นนักตบลูกยางสาวไทยคนที่3ในประวัติศาสตร์ต่อจากนุชราต้อมคำและพรพันธ์เกิดปราดที่ได้ย้ายไปลุยลีกอาชีพของสหรัฐอเมริกาโดยปิยนุชครับจะเดินทางเข้าร่วมเล่นในลีกวันวอลเลย์บอลหรือ LOVB หลังก่อนหน้านี้เธอประสบความสำเร็จในการย้ายไปเล่นในลีกอาเซอร์ไบจานมาแล้วซึ่งล่าสุดเพิ่งจะช่วยสโมสรเซเรลบากูคว้าแชมป์ลีกพร้อมคว้าตำแหน่งลิเบโร่ยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลอีกด้วยคนต่อมาครับณัฐนิชาใจแสนเซตเตอร์สาวสุดสวยที่แจ้งเกิดจากศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาเมื่อถูกเรียกไปติดทีมชาติไทยแทนที่ของรุ่นพี่ที่ได้รับบาดเจ็บโดยเธอครับจะย้ายไปเล่นให้กับ PFU Blue Catsของญี่ปุ่นร่วมกับทัศดาวนึกแจ้งนับเป็นการไปเล่นในลีกอาชีพแดนอาทิตย์อุทัยเป็นครั้งแรกหลังจากอยู่กับไดมอนด์ฟู้ดมานาน4ปีเต็มรายต่อมาครับผู้เล่นในตำแหน่ง B หลังอย่างธนชาสุขสดที่ได้เซ็นสัญญาร่วมทัพราปิดบูคาเรสต์ในลีกโรมาเนียที่โลดแลนด์อยู่ในระดับดิวิเซีย A1 ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับธนชาผ่านการคว้าแชมป์ลีกในประเทศมาแล้ว4หนแชมป์ที่ญี่ปุ่นอีก2หนครับซึ่งในซีซั่นก่อนเธอย้ายไปเล่นให้กับโคเรียเอ็กซ์เพรสเวย์ไฮพาสจากโคโบวีลีกเกาหลีใต้ซึ่งการมาเล่นที่ลีกแดนผีดิบในฤดูกาลนี้ครับทำให้เธอกลายเป็นคนไทยคนที่2ต่อจากพรพันธ์เกิดปราดที่ได้ย้ายมาเล่นให้กับราปิดบูคาเรสต์คนที่4ครับจิดาพานาหัวหนองลิเบโร่สาวสวยวัย22ปีได้เซ็นสัญญาร่วมทัพมูรอฟ BC ดีกรีอันดับ3ของลีกอาเซอร์ไบจาน3ปีซ้อนโดยเธอบินลัดฟ้าไปยังอาเซอร์ไบจานตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีครอบครัวและแฟนหนุ่มเดินทางไปส่งถึงสนามบินถือเป็นการตามรอยรุ่นพี่ในตำแหน่งเดียวกันอย่างปิยนุชแป้นน้อยที่เคยย้ายไปเล่นในลีกอาเซอร์ไบจานกับอาเซเลวบากูมาแล้ว2ครั้งในซีซั่น 2011-2012 และ 2023-2024รายที่5ครับได้แก่วิภาวีสีทองผู้เล่นในตำแหน่งหัวเสาตัวเก่งที่ยังคงอยู่กับสโมสรเดิมอย่างซูวอนฮุนไดฮิลสเตรทที่เกาหลีใต้ต่อไปหลังซีซั่นที่ผ่านมาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมช่วยต้นสังกัดคว้าแชมป์ลีกไปครองอย่างยิ่งใหญ่และในฤดูกาลนี้ซูวอนฮุนไดก็ยังคงไว้วางใจให้เธอเป็นตัวหลักในตำแหน่งหัวเสาเช่นเดิมส่วนนักตบลูกยางสาวไทยอีก16คนครับที่เดินทางไปเล่นลีกวอลเลย์บอลอาชีพต่างประเทศได้แก่พรพันธ์เกิดปราดครับอยู่กับออร์แลนโดวอลคิลีสในสหรัฐอเมริกานุชราต้อมคำครับอยู่กับแอตเลติกอันลิมิเต็ดโปรลีกในสหรัฐอเมริกาทิชายาบุญเลิศครับอยู่กับ SCDG ทีมในลีกเวียดนามโสริยาพรมล่าอยู่กับกาเซียเคซีในคาซัคสถานทัศดาวนึกแจ้งอยู่กับ PFU บลูแคสในลีกญี่ปุ่นหัตถยาบำรุงสุขอยู่กับควินซีคาริยะในลีกญี่ปุ่นทิชากรบุญเลิศอยู่กับเกนส์วีเคในลีกโรมาเนียวิมลรัตน์ธนพันธ์อยู่กับกุนมาร์กรีนวิงส์ในญี่ปุ่นจรัสพรบรรดาศักดิ์อยู่กับนิวไทเปซิตี้ CMFC ในไต้หวันพิมพ์พิชยากกรำรอการยืนยันจากต้นสังกัดอีกครั้งชัชชุออนโมกศรีอยู่กับวิกตอรินะฮิเมจิในญี่ปุ่นดลพรสินโพอยู่กับอารันมาเรยามากาตะในญี่ปุ่นอัชรพรคงยศอยู่กับ NEC Red Rockets ในญี่ปุ่นดารินปิ่นสุวรรณอยู่กับนิวไทเปซิตี้ CMFC ในไต้หวันสิริวัลดีแก้วอยู่กับกาเซียเคซีในคาซัคสถานและสุทัศตาเชื้อวู่หลิมอยู่กับ Galleries Tower High Risers ในลีกฟิลิปปินส์และนี่ก็คือ21สาวครับสำหรับนักตบลูกยางสาวไทยที่จะออกเดินทางไปเล่นลีกอาชีพยังต่างแดนนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของวงการกีฬาไทยนะครับต่อจากนี้ครับแฟนๆวอลเลย์บอลก็ต้องส่งแรงใจเชียร์นักวอลเลย์บอลสาวไทยทุกคนที่จะไปเล่นลีกอาชีพต่างแดนให้ทำผลงานกับต้นสังกัดของเธอให้ออกมาให้ได้ดีที่สุดครับ